้นเนี่ยจะต้องดำเนินการตามวินัยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามปรับปรุงพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเราขอสอบถามข้อเท็จจริงก่อนซึ่งถ้ามีมูลนะครับมีมูลความจริงเนี่ยเราก็จะตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นขั้นตอนตามระเบียบละเบื้องต้นก็คือทางพยาบาลนี่ควรจะต้องย้ายน้องเขาให้ไปทำหน้าที่อื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนไข้ไหมคะในช่วงนี้คงจะต้องให้น้องนี่เขาไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคนไข้สักช่วงระยะนึงครับจริงๆถ้าให้แนะนำถ้าให้น้องเขาลาพักก่อนให้สภาพจิตใจเขาฟื้นฟูดีๆแล้วค่อยกลับมาทำท่านหนึ่งจะถามอีกไหมคะทางญาติกับคนไข้ทราบเรื่องนี้ยังไม่ทราบตอนนี้เราตรวจสอบเรื่องจากที่เห็นในภาพนะครับเราก็เลยตรวจสอบวันเวลาแล้วก็ชื่อคนไข้แล้วเรากำลังพยายามติดต่อญาติคนไข้อยู่ครับเนื่องจากว่าเป็นเท่าที่ข้อมูลที่ได้ตอนนี้ก็คือเป็นผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองนะครับมานอนด้วยอาการหอบหืดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ข้อมูลละกำลังพยายามติดต่อญาติอยู่ครับมาตรการต่อไปนะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้จริงๆเรามีแนวปฏิบัติในการดูแลและเรามีการให้แพทย์อยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่ากรณีเนี้ยเราคาดว่าน่าจะมีอะไรที่ผิดปกติในตัวของน้องนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่ขอดูก่อนนะคะเพราะปกติแล้วเรามีการนิเทศมีหัวหน้าดูอยู่แล้วนะคะคือสรุปคือตั้งกรรมการสอบคือตอนนี้ต้องขอดูข้อมูลนิดนึงนะครับเพราะที่เป็นสิ่งที่ตอนนี้ที่ทางโรงพยาบาลอยากจะแสดงให้ทางทุกท่านทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ต้องขอโทษก่อนแล้วก็ในเรื่องของการต่างขออนุญาตจะสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปนะครับจะต้องถึงกับขนาดติดกล้องจอมปิดแต่ละห้องไหมผมว่านั้นอาจจะคือความจริงกล้องจอมปิดนี่มันมีในแต่ละที่อยู่แล้วครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของสารเป็นเรื่องความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้ทางฝ่ายเราให้บริการเพื่อบริการอยู่แล้วก็มีบางจุดมีอยู่แล้วนะครับจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตอนนี้เราได้ข้อมูลกันบ้างตอนนี้ข้อมูลที่เราสอบถามจริงเราก็ได้เป็นข้อมูลในรักษาคนไข้ก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากังวลใจคือตัวคนไข้ก่อนว่าไข้เป็นยังไงบ้างครับส่วนเรื่องต่างๆผมว่าในระหว่างนี้เนี่ยตัวน้องที่ดูแลอาจจะอยู่ภาพซึ่งอาจจะยังไม่พร้อมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตอนที่เราขอที่จะดูแลตัวคนไข้ก่อนนะครับเป็นที่เหตุการณ์เป็นว่ามีคนต้องเป็นไข้บางอย่างนะครับคิดว่าจะให้เจ้าที่ปฏิบัติมาโทษผมคิดว่าตอนนี้ขอให้เวลาลงมาสักครู่หนึ่งสักระยะหนึ่งก่อนนะครับที่เราสอบถามแล้วพอลงมาเราทราบแล้วก็ที่ทราบมาเราอยากจะให้ได้ข้อมูลชัดเจนนิดหนึ่งครับค่ะแล้วได้มีการเข้าไปพูดคุยกับคนไข้แล้วบ้างหรือยังคะหลังจากที่ทราบเรื่องคนไข้เขาจะไม่เคยรู้สึกตัวครับเพราะอายุคนเขาเยอะนะครับ90กว่าครับมีใครจะถามอะไรไหมคะเราไม่มีก็น่าจะพอแล้วเนาะต้องขอบคุณทางในการทำงานของคุณครับ ได้ยินมาแล้ว